เมื่ออายุมากขึ้นระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารก็จะเสื่อมลงไม่ว่าจากการเคี้ยวการกลืนหรือระบบการย่อยอาหารทำให้การปรับเปลี่ยนอาหารถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุได้รับอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนมากที่สุดค่ะผู้สูงอายุมีความต้องการโปรตีนมากขึ้นเนื่องจากผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อที่น้อยลงและกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อจะต้องใช้ปริมาณโปรตีนที่มากขึ้นรวมทั้งโปรตีนมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุด้วยโดยต้องการ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันหรือถ้าเอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ก็จะประมาณ4ช้อนกินข้าวต่อมื้อเนื่องจากเมื่อเราสูงอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยระบบการย่อยอาหารโดยเฉพาะในเรื่องโปรตีนก็ทำงานได้แย่ลงดังนั้นการเลือกชนิดโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็ไขมันต่ำก็จะเป็นชนิดโปรตีนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุอย่างเช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดหนังติดมันปลาไข่เต้าหู้สำหรับปลาจะเป็นกลุ่มโปรตีนที่มีไขมันน้อยแต่ก็จะเป็นไขมันที่ดีในกลุ่มของโอเมก้า3โอเมก้า3เป็นกรดไขมันที่มีส่วนในการต้านการอักเสบได้ชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมหรือว่าหัวใจและหลอดเลือดถ้ารับประทานปลาก็จะช่วยป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้ค่ะในเรื่องไข่ผู้สูงอายุก็สามารถรับประทานไข่ได้เพราะว่าไข่ถือว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีมีสารอาหารที่จำเป็นมากมายสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคเรื้อรังต่างๆก็สามารถรับประทานได้1ฟองต่อวันแต่ถ้ามีโรคเบาหวานความดันหัวใจหรือมีภาวะไขมันในเลือดสูงแนะนำให้รับประทานไข่3ฟองต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็เป็นกระบวนการปรุงประกอบที่ไม่ใช้น้ำมันเยอะก็จะเหมาะสมที่สุดในส่วนของเรื่องนมถือว่าเป็นแหล่งของโปรตีนแล้วก็แคลเซียมที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุแต่เราควรจะเลือกนมที่เหมาะสมก็คือควรจะเป็นนมรสจืดพร่องมันเนยหรือว่าไขมัน 0% แต่ถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถรับประทานนมได้ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรับประทานเป็นพวกโยเกิร์ตที่ไขมันต่ำไม่มีน้ำตาลหรือว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองที่เสริมแคลเซียมโดยปริมาณที่รับประทานก็ประมาณ 1-2 แก้วต่อวันค่ะความต้องการคาร์โบไฮเดรตของผู้สูงอายุจะมีปริมาณน้อยลงตามพลังงานพลังงานในผู้สูงอายุที่ต้องการต่อวันจะประมาณ 1,400 ถึง 1,600 กิโลแคลอรี่ต่อวันถ้าเทียบเป็นปริมาณข้าวแป้งแล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 2-3 ทัพพีต่อมื้อนอกจากนี้แล้วเนี่ยชนิดของคาร์โบไฮเดรตก็ถือว่าสำคัญเพราะว่าเมื่อร่างกายเราเสื่อมลงเนี่ยในการควบคุมระดับน้ำตาลหรือการหลั่งอินซูลินที่เป็นฮอร์โมนควบคุมระดับน้ำตาลก็ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นชนิดคาร์โบไฮเดรตที่เลือกสำหรับผู้สูงอายุก็ควรจะเลือกในกลุ่มที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำดัชนีน้ำตาลเป็นค่าที่บ่งชี้คาร์โบไฮเดรตที่รับประทานเข้าไปว่าจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการเลือกอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำคือต่ำกว่า55ยกตัวอย่างเช่นข้าวกล้องเผือกข้าวโพดมันขนมปังโฮลวีตสำหรับกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่มีดัชนีน้ำตาลสูงก็อย่างเช่นในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดขาวอย่างเช่นข้าวขาวข้าวเหนียวขนมปังขาวหรือมันฝรั่งรวมถึงผลไม้บางชนิดที่มีดัชนีน้ำตาลสูงอย่างเช่นแตงโมมะขามหวานทุเรียนแล้วก็ขนุนค่ะการเลือกชนิดคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมดัชนีน้ำตาลต่ำก็จะช่วยในการป้องกันในเรื่องโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดที่จะตามมาได้ค่ะผู้สูงอายุหลายคนอาจจะกลัวการรับประทานไขมันแต่จริงแล้วไขมันถือว่าเป็นสารอาหารที่สำคัญกับผู้สูงอายุหรือว่าในทุกๆวัยเพราะว่าไขมันจะมีส่วนสำคัญในการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทรวมถึงช่วยในการละลายวิตามิน A D E K ที่จะละลายได้ดีในไขมันฉะนั้นเนี่ยการรับประทานไขมันก็ถือว่ายังรับประทานได้เพียงแต่ว่าต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเหมาะสมคือเท่าไหร่สำหรับผู้สูงอายุประมาณ6ช้อนชาต่อวันหรือประมาณมื้อละ2ช้อนชาผู้สูงอายุควรเลือกไขมันที่ดีอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคเคอร์เรลปลาจระเข้ปลากระพงหรือว่าปลานิลปลาช่อนกลุ่มปลาพวกนี้ก็จะให้กรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งกรดไขมันโอเมก้า3จะช่วยในเรื่องต้านการอักเสบขึ้นมาในร่างกายได้รวมถึงลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดซึ่งก็จะช่วยป้องกันพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นไขมันดีเหมือนกันก็จะเป็นพวกกลุ่มน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันเมล็ดชารวมถึงพวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆอย่างเช่นถั่วลิสงแมคคาเดเมียพิตาชิโอกลุ่มพวกนี้ก็จะให้กรดไขมันโอเมก้า9ซึ่งกรดไขมันกลุ่มนี้ก็จะช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดเราได้ค่ะ
ปริมาณผักที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับประทานต่อ1วันประมาณ4ทัพพีต่อวันส่วนผลไม้ก็สามารถรับประทานได้ทุกมื้อละประมาณ 6-8 ชิ้นคำก็จะเป็นปริมาณที่เหมาะสมทำให้ได้รับใยอาหารวิตามินและธาตุที่เหมาะสมและปริมาณน้ำตาลไม่มากเกินไปค่ะสำหรับผู้สูงอายุจะมีปัญหาในเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อควรจะนำผักดอกกระหล่ำบรอกโคลี่พวกนี้ไปปรุงประกอบโดยการลวกเพื่อลดการเกิดแก๊สเกิดขึ้นได้ค่ะรูปแบบผลไม้ที่เหมาะสมในการเลือกรับประทานควรจะเลือกรับประทานในรูปแบบของผลไม้สดหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำผลไม้ไม่ว่าจะสกัดแยกกากหรือไม่สกัดแยกกากก็ตามเพราะว่าการรับประทานน้ำผลไม้จะทำให้เราได้รับปริมาณน้ำตาลที่มากเกินไปและก็จะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดทำให้ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงขึ้นได้ค่ะ